Twitter เนี่ยมันจะมีกระแสซึ่งบางทีเป็นกระแสธรรมชาติแต่ว่ามันมีกระแสที่องค์กรภาคประชาสังคม NGO ปั่นขึ้นมานะครับแต่ว่าบางทีมันก็ปั่นขึ้นมาด้วยเหตุผลที่เหมาะสมนะฮะคือเขาต้องการประท้วงเนี่ยในวันชาติจีนและการประท้วงในวันชาติจีนรอบนี้ถ้าคุณดูกระแสใน Twitter เนี่ยมันมีการรวมตัวกันในเมืองไทยด้วยในเมืองไทยด้วยเขาแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับฮ่องกงไต้หวันทิเบตและชาวอุยกูอันนี้เป็นคนไทยซึ่งเคลื่อนไหวในไทยนะฮะคนเชื้อสายจีนที่อยู่ในไทยที่เคลื่อนไหวด้วยกันก็มีเอาจริงแล้วเขาต้องการที่จะส่งภาพที่ชัดเจนไปถึงรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ว่าที่นี่ในแผ่นดินไทยเนี่ยมีกลุ่มประชาชนและ NGO ที่ไม่อยู่ด้วยกับการใช้อำนาจของมหาอำนาจของจีนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจต่อฮ่องกงไต้หวันและทิเบตและชาวอุยกูมันก็มีนักศึกษาในไทยซึ่งเคลื่อนไหวในกรณีนี้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งเขาต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวอุยกูในซินเจียงก็มีเครือข่ายนักศึกษาจากมหาลัยในประเทศไทยมาเคลื่อนไหวด้วยที่ฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็มีการเคลื่อนไหวชุมนุมกันมันมีการจัดพิธีกรรมใหญ่โตนะครับเฮลิคอปเตอร์ติดธงชาติจีนและธงฮ่องกงบินเหนือท่าเรือฮ่องกงแครีหลามผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงกล่าวในพิธีถึงความสัมพันธ์อันนำมาสู่สันติภาพในยุคนี้ระหว่างแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงแต่ว่าผู้ซึ่งออกมาประท้วงเขาก็โดนจัดหนักโดนจับโดนดำเนินคดีเพราะว่าไม่ได้ทำตามกฎหมายทางด้านความมั่นคงนะแต่ว่าสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในจีนเนี่ยเขาคุมการเคลื่อนไหวในระดับหนึ่งพอที่จะอยู่เพราะว่าเขาไม่ให้มี Facebook แล้วก็ Twitter ไงแล้วสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศเขาที่เป็นของจีนเนี่ยเขาก็เซ็นเซอร์โอเค